เหตุการณ์ต่อไปต้องให้กำลังใจบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะย้อนไปสิงหาคมกรณีของน้องอ้ำเด็กม.6 อายุแค่18ปีน้องโดนสาดน้ำกรดนะตอนนั้นอยู่กับแม่และยายแม่กับยายก็โดนตามลำตัวแต่ว่าน้องเนี่ยหนักเลยค่ะวิดจะตาบอดหูเนี่ยขาดนี่คือบาดแผลล่าสุดของน้องถึงแม้คุณหมอจะให้น้องกลับบ้านได้แต่สภาพจิตใจน้องตอนนี้แย่มากนะคะคุณแม่กับคุณยายบอกเลยว่าต้องดูแลน้องอย่างใกล้ชิดกลัวที่สุดคือกลัวน้องจะคิดสั้นที่สำคัญม.6 แล้วกำลังจะเรียนจบกำลังจะได้เข้ามหาวิทยาลัยด้วยตามคดีนี้กันหน่อยนะคะย้อนไปเรื่องนี้เป็นข่าวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่คือสภาพล่าสุดของน้องอ้ําอายุ18นะคะหน้าตาสวยด้วยนะแต่ตอนนี้น้องต้องเป็นแผลจากการถูกน้ำกรดอะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้าย้อนไปตอนนั้นน้องอ้ํานั่งทานข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งของคุณยายจะเป็นแฟ้มภาพนะคะณนาทีนั้นคุณยายกับน้าชายจู่ๆก็มีคนร้าย2คนเนี่ยค่ะใส่ชุดดําไอ้โม่งปิดบังใบหน้าใช้รถเก๋งเป็นยานพาหนะคนนั่งคู่คนขับเปิดประตูลงมาแล้วก็ถือถังใส่น้ำกรดบุกเข้าไปสาดใส่น้องอ้ํานี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดณวันนั้นนะคะสายมือค่ะเข้าที่ดวงตาหน้าอกไหล่เรียกว่าทั้งตัวเลยผิวหนังน้องเนี่ยไหม้เสื้อผ้าขาดหลุดลุ่ยจากนั้นผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปนะคะก็จะมีภาพหลายมุมที่ขับรถหลบหนีทั้งยายและน้าที่นั่งกินข้าวด้วยก็โดนน้ำกรดกระเด็นใส่ก็มีรอยไหม้ตามใบหน้าลำคอลำตัวแขนขาจากนั้นก็พยายามวิ่งขึ้นรถนะคะก็หลบหนีกันไปในคันในส่วนของคนร้ายหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.นางรองก็มีการไล่ภาพจากกล้องจอปิดตามจุดต่างๆติดตามตัวคนร้ายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำงานเร็วค่ะ31สิงหาคมก็นำหมายศาลจังหวัดนางรองติดตามจับกุมตัวนายเจษฎาพรอายุ21ปีแล้วก็นางสาวอังคณานี่เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่นำหมายสารไปอ่านนะคะเป็นคู่สามีภรรยากันเพราะว่าตำรวจเนี่ยมั่นใจในพยานหลักฐานทั้งการเช่ารถที่ใช้ก่อเหตุรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดต่างๆที่สามารถยืนยันได้ว่า2คนนี้ค่ะมีส่วนร่วมในการก่อเหตุสาดน้ำกรดใส่น้องอ้ําซึ่งจริงๆแล้วที่น่าตกใจคือเจษฎาพรคือแฟนเก่าของน้องอ้ําด้วยนะโหดเหี้ยมมากนะคะเลิกลากันไปได้2เดือนสุดท้ายมาก่อเหตุแล้วก็มาคบหากับอังคณาร่วมก่อเหตุกัน2คนแล้วใช้รถเก๋งคันเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ล่าสุดครอบครัวน้องอ้ําค่ะคุณแม่น้องอ้ําคุณแม่จิราวรรณออกมาร้องขอความช่วยเหลือค่ะเพราะน้องอ้ํานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นานเกือบ4เดือนตอนนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมหมออนุญาตให้กลับมาดูแลรักษาตัวต่อที่บ้านได้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปนะคะฤทธิ์ของน้ำกรดเนี่ยทำให้หน้าของน้องเสียโฉมหูซ้ายเกือบขาดนะคะแล้วตาซ้ายก็มองเห็นไม่ชัดแล้วแผ่นหลังหน้าอกแขนขานี่คือด้านหลังคองผู้ชมหูเกือบขาดเลยนะดูสิแล้วลักษณะแผลมันคล้ายไฟไหม้ไปทั้งตัวเลยอะค่ะคือสภาพคุณแม่ใช้คำว่าลูกสาวเหมือนตายทั้งเป็นอย่างดวงตาเนี่ยแม่ต้องคอยหยอดตาทำความสะอาดให้ทุกวันส่วนแผลจุดอื่นก็ต้องไปตรวจรักษาโรงพยาบาลตามที่หมอนัดตลอดนอกจากสภาพร่างกายที่ไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วที่คุณแม่ห่วงที่สุดคุณผู้ชมสภาพจิตใจของน้องค่ะยายกับแม่บอกต้องอยู่ด้วยตลอด24ชั่วโมงคอยปลอบกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันต้องดูแลน้องอย่างใกล้ชิดกลัวน้องจะรับไม่ได้กลัวว่าน้องอาจจะคิดสั้นค่ะแม่สงสารลูกทุกคนนะแต่แม่ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะแม่อยากให้น้องได้กลับไปใช้ชีวิตแบบถึงไม่ 100% ก็แบบ 90% ก็ยังดีเวลาเขาอยู่คนเดียวเงี้ยแม่ก็พยายามไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียวกลัวเขาคิดมากเพราะว่าแม่เนี่ยอยากให้เขาได้ออกไปใช้ชีวิตเหมือนปกติที่เขาเคยใช้สุดๆเลยค่ะเหมือนตายทั้งเป็นน้องไม่สามารถไปใช้ชีวิตได้เหมือนที่เขาเคยใช้นะพี่เรามีโอกาสได้คุยกับน้องอ้ําด้วยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาน้องสะสวยมากผิวพรรณสวยเลยค่ะน้องบอกเลยว่าสิ่งที่สูญเสียไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสภาพร่างกายจิตใจหนูตอนนี้ย่ําแย่มากไปเรียนหนูก็ไปไม่ได้กลัวจะจบไม่ทันเพื่อนจริงๆเหลือไม่กี่เดือนก็จะจบม.6 แล้วนะคะแล้วสิ่งที่น้องวิงวอนขอผู้ใจบุญช่วยเหลือก็คือพาไปทําศัลยกรรมใบหน้าได้ไหมฝากไปยังสถาบันเสริมความงามต่างๆเลยนะจริงๆช่วยเหลือน้องกันได้นะคะช่วยผิวพรรณกลับมาสวยเหมือนเดิมอาจจะไม่ 100% แต่ขอให้ดีขึ้นน้องอกขอแค่นี้แหละขอให้หนูได้กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นที่สำคัญหนูอยากเรียนต่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตค่ะไปโรงเรียนก็ไม่ได้ค่ะจะจบแล้วก็
ก็ไม่ได้จบเหมือนเพื่อนเพื่อนเขาจบกันก็ไม่ได้จบพร้อมเขาเงี้ยค่ะไม่กล้าออกไปไหนค่ะอยู่แต่บ้านอยากวิงวอนให้คนมาช่วยค่ะแบบว่าช่วยให้ผู้ใจบุญขอให้ผู้ใจบุญช่วยหนูหน่อยช่วยให้หนูกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบว่าช่วยทำให้หนูทำได้ทำศัลยกรรมแบบช่วยให้หน้าหนูกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้หนูใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะค่ะให้กำลังใจน้องอ้ำและเชื่อว่าตอนนี้โอ้โหเรื่องของศัลยกรรมบ้านเราเก่งนะสุดท้ายต้องมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้น้องอ้ำแน่นอนนะคะส่วนคดีกันหน่อยคุณผู้ชมพนักงานอัยการจังหวัดนางรองเป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลในข้อกล่าวหาพยายามฆ่านะคะข้อหาหนักนะคะพยายามฆ่าจากที่ตอนแรกพนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งเพียงข้อหาทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสแต่อัยการเห็นว่าพฤติการที่จำเลย2คนนำน้ำกรดมาสาดถึง2ถังไปสาดใส่น้องมันอาจจะทำให้น้องอันตรายแก่ชีวิตให้สอบเพิ่มเติมและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มทนายอั๋นบอกเลยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูแลคดีนี้ตั้งแต่แรกจนถึงกระบวนการศาลด้วยแม้ว่าตอนนี้จำเลยทั้ง2จะให้การปฏิเสธศาลนัดอีกครั้งวันที่16มกราคมนะคะเดี๋ยว2ฝ่ายต้องมาตรวจพยานหลักฐานทนายอั๋นบอกว่ามั่นใจว่าพยานหลักฐานนั้นครอบคลุมหนักแน่นพอที่จะเอาผิดจำเลยทั้ง2ได้ค่ะค่ะ